สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารของแจ็คสันหวังกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีมากๆนะคะในช่วงเวลาเช้าตรู่ของวันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาสายๆของเกาหลีนะทางทีมหวังค่ะทีมหวังเรคคอร์ดได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าบัตรคอนเสิร์ตในฝั่งอเมริกาเหนือทั้ง6เมืองขายหมดแล้วทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับแจ็คสันหวังด้วยนะคะอเมริกานี่ก็ไม่แผ่วเลยจริงๆพ่อเรานี่ฮอตมากๆเลยปาแฟกซ์กลบทุกกระแสดราม่าความเป็นห่วงนะคะก็มีกลุ่มแฟนๆเสมือนแฟนนะคะเป็นห่วงว่าเอ๊ะจะขายหมดไหมจะมีคนไปดูไหมในเมื่อมันมีดราม่าที่เคยเกิดขึ้นที่ลอนดอนวันนี้นะคะทีมหวังก็ปาแฟกซ์ใส่หน้าเลยนะว่าเฮ้ยมีคนดูฉันนะจ๊ะหมดแล้วนะจ๊ะตั๋วขายหมดแล้วนะฟาดหน้าคนที่เคยออกอาการดูถูกไปเลยนะก็เรามารุ้นกันค่ะว่าฝั่งอเมริกาเหนือนั้นจะได้เห็นน้องกีตาร์ไฟของแจ็คสันหวังอีด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทิ้งระยะเวลาค่อนข้างนานจากยุโรปไปอเมริกานะช่วงนี้แจ็คสันหวังก็พักผ่อนแต่ว่าล่าสุดก็มีการออกแพลนมาแล้วนะคะเม็กซิโกซิตี้เตรียมตัวฮอตได้เลยเมื่อแจ็คสันหวังและทีมหวังนะคะได้ออกมาประกาศว่าจะจัดคอนเสิร์ตที่เม็กซิโกซิตี้เพิ่มด้วยชาวเม็กซิโกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเห็นรีเควสต์มาเยอะนะคะว่าเม็กซิโกซิตี้ด้วยนะอะไรอย่างนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ยังมีตารางงานงอกขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้แจ็คสันนะคะขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะแฟนๆทุกคนเป็นห่วงนะคะก็วันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะมาแสดงความยินดีกับแจ็คสันหวังสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ